เเชิตอองปดโค Sorry, can you? Okay, let us pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ God we praise you. ขอพองค์ได้รับเกียรติ Please uh we give you an honor และสอนข้าพรงทั้งหลายผ่านคำสัญญาของพระองค์ Help us and teach us to your teaching Father เราจะผ่านความยากลำบากหลายสิ่ง We have to go through a uh, trouble, many things. But His love will help us through, and will help us to win. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. I study I study the history, and that's a subject that I like a lot. You know, in the history, I try to see who is the winner, never really lose in the past. And it's one person that has you know, outstanding. อเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทภาษาไทยเรียกมหาราชนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษคือเดอะเกรทอเล็กซานเดอร์เป็นกษัตริย์กรีกซึ่งลบชนะทุกครั้ง He is a Greek king who win all the time และในประวัตินะมันจะบอกว่าอเล็กซานเดอร์ฉลาดมากเก่งมากรู้จัก He's very smart and he's very good, you know, he know a lot of things. And the soldier willing to die for him. And that's what the history in general. But when we study a Jew's history, โจเซฟเฟสเป็นน so, uh, ักประวัติศาสตร์ยิวที่เกิดในช่วงเวลานั้นที่เห็นเหตุการณ์เหล่านี้นะครับนักประวัติศาสตร์ยิวโจเซฟเสคนนั้นนะครับที่อยู่ในช่วงอเล็กซานเดอร์นะครับ so วิสโจเซฟเฟสโอโจเซฟอ I'm sorry Joseph ี s ต์อัมเ e อร์จิ h ิชที่ในช่วงของประวัติศาสร์แล้วเขียนเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์นะที่มาบุกเยรูซาเล็ม And he wrote about Alexander who came to uh, uh, Jerusalem. So it's before 400 years before he uh, came to uh, uh, Jerusalem. before that Jesus uh, was born. สิ่งที่อเล็กซานเดอร์มามาถึงเยรูซาเล็มรับประหลาดใจนะครับคนยิวไม่ต่อสู้นะครับเปิดประตูเมืองต้อนรับกองทัพของอเล็กซานเดอร์ so when he came to a uh, uh, jews i h nobody really fight with him เขาแปลกใจนะครับทุกที่ไปเนี่ยประเทศเหล่านั้นจะปิดประตูเมืองแล้วก็สู้จนตายไม่ยอมแพ้ because everywhere he goes you know uh, the people of that country or city will fight you know uh, คนยิวนะครับเปิดประตูเมืองต้อนรับอเล็กซานเดอร์เอาอาหารมาต้อนรับกองทัพแล้วเชิญเข้ามาในเมือง But the jews did opposite they did welcome them you know welcome him and open the country for him แล้วเมื่อเข้าไปในพระวิหารนะครับมหาปุโรหิตบอกอเล็กซานเดอร์ว่าเรารอท่านมาแล้วเป็นเวลาร้อยปี

so in the Daniel book it has uh, talk about Alexander 100 years before even พยากรณ์หมายถึงพยา p รณ์นั้นว่ากษัตริย์คนนี้จะเกิดแล้วจะลบชนะทั่วโลกแล้วก็ไม่รู้จักคำว่าแพตลอดชีวิต so in the Daniel uh, book uh, chapter 11 has you know uh, prophesized that the king uh, the uh, the v a r i o Alexander will come you know even before 100 years ago แล้วพูดถึงอนาคตของอเล็กซานเดอร์นะจะเป็นกษัตริย์ซึ่งพระเจ้าใช้และไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้ so he will be the king that God will use him and never lose เมื่ออเล็กซานเดอร์เห็นพันพยากรณ์นี้นะครับหนึ่งว่าพูดถึงเขาหนึ่งร้อยปีก่อนเขาเกิดเขาเชื่อ So when Alexander looked at the uh, Daniel, you know, uh, book 11, he believed, you know, what God has told him about hundred years before he even came. So he believed, and so he not only mm -hmm. really, um, fight with the Jewish, so, uh, uh, Jewish people, so they give the freedom to the Jewish. เหตุการณ์นี้เกิดก่อนอาจารย์ปะโบโลประมาณ400ปีนะ So this happened before Paul, Pastor Paul, uh, 100, uh, 400 u n d years. และเมื่ออาจารย์ปะโลเขียนพระคัมภีร์โลมบทที่8นะครับเป็นการสะท้อนเหตุการณ์ของคนที่เชื่อในพระเจ้าและคํำพยากรณ์ที่พระเจ้าให้กับคนที่เชื่อในพระองค์นะ So when Pastor Paul wrote the Romans, you know, chapter 8 o s g i you know, uh, um, him. ผู่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับคริสเตียนทั้งหลายจะผ่านประสบการณ์ในความยากลาบากสารพัด so he said that you know uh, a Christian will have to go through uh, hard time hardship แต่ว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ but w e e not going to lose it เพราะว่าความรักของพระเจ้าจะช่วยเราเอาชนะ าความลำบากและศัตรูทุกชนิดได้ Because God's love will help us through all the trouble and all the difficult time that we are facing เมื่ออาจารย์บัลพูดถึงเหตุการณ์นี้นะอาจารย์บลปพูดถึงประสบการณ์ของท่านที่ผ่านความลำบากมาแล้วเกือบ20ปีนะในการเชื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้า So when Pastor Paul mentioned it, he has been through all those hard time and hardship e f 20 years. แลวท่านมองไปในอนาคตนะครับว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อีกนับร้อยนับพันปีจะผ่านประสบการณ์เหล่านี้ So when you look into the future we know that all the believer will have to go through this even ten thousand years or even more. ฉะนั้นท่านต้องการหนุนใจเรานะครับว่าเราที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราจะผ่านความลำบากเหล่านี้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันบ้าง So Pastor Paul want to motivate us that we As a believer, we have to go through this hard time, but you know, he wants us to, uh, uh, to stay strong. But we're not going to lose it because we're not fighting by ourselves. So, if you look in the history, uh,

Nobody can w ฉะนั้นพระพี่แค่ใช้คําสําคัญคํานี้นะถ้าพระเจ้าอยู่กับเรา In the Bible said if God was with us เราจะไม่แพ้ We will not lose ฉะนั้นเราต้องแน่ใจนะพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆ So we have to uh, have confident that God really with us เราพบคนในโลกนี้มากมายอ้างว่าเขาทําเพื่อพระเจ้านะ So we have met many people in this world Say that God on their side or doing for them. And many times these people mention that they are doing for God. But many times we know it is not true. How do you know that God is with them? So in the Bible said, you know. Um, you have to be born again and and believe and have faith in him that's how we know that God with them ฉะนั้นถ้าเรารู้แน่พระเจ้าอยู่กับเราเราจะผ่านความยากลำบากทุกชนิดลัชณะ so if we know for sure we have faith that God is with you we're g o n to make it through all the circumstances ความลำบากจะมีหลายชนิดนะครับที่เราเผชิญด้วยกายเผชิญด้วยใจ แต่เราจะชนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา So we have many struggle you know uh, body physical or uh, spiritual but we will make it too อาจารย์บราย้ำสิ่งหนึ่งนะครับในข้อที่33นะครับจะมีคนที่ฟ้องร้องเรานะครับมากมาย So in uh, r o m a n uh, uh, word 33 it said there will be many charges against God อาจารย์เปโลย้ำคำคำพันนีนะครับจะมีคนใส่ร้ายจะมีคนฟ้องร้องกล่าวหาเรามากมาย There will be many people you know who try to bring justice against us. แล้วสำหรับอาจารย์ปโลนะครับคนที่กล่าวหาอาจารย์ปโลนะครับมีทั้งยิวมีทั้งคริสเตียนมีทั้งเพื่อนมีทั้งญาติพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดนะครับสำหรับอาจารย์ปโลร So uh, you k n o for Paul, Pastor Paul, he's He's hurting a lot because you know he feels like you know the Jewish or even your friends or his fan or his relative will bring justice against him as well. So for somebody that you do not know and you know you do not know them, if they bring justice to you, you don't feel much of the hurting or pain, right? แต่คนเหล่านี้เป็นคนที่เรารู้จักดีเป็นคนที่เรารักนะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องที่ใส่ร้ายป้ายสีเราอันนี้เจ็บปวดที่สุด But for the people that who we know them you know like friends and relatives who being a justice against you that them hurt the most สิ่งมีสิ่งที่น่าสนใจนะคำว่าซาตานเนี่ยในภาษาไทยนะครับในภาษากรีกหมายถึงคนที่กล่าวหาฟ้องร้อง so in in uh, the word satan in English it mean um, it <S S satan satan is in uh, English it mean the devil หมายถึงคนที่กล่าวหาคนที่ฟ้องร้อง so it mean the people who really uh, accusing uh, accuse you o r being justice against you ฉะนั้นเราขวรร้เข้าใจนะครับซาตานหรือ พิปิสชาตสามารถใช้ใครก็ได้นะครับเป็นเครื่องมือที่จะฟ้องร้องเราใส่ร้ายป้ายสีเราและต่อสู้เรา so uh, the Satan can l e a l l y really can being use anybody to uh, to being a u a i s t i e against us or accuse us และนี่จะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของเรานะถ้าเรายังยืนอยู่เพื่อจะรับใช้พระเจ้าจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีเราจะมีคน กาาาาววหเเรตลลอด so this will happen all the time you know uh, w e l l have people uh, accuse you or you know uh, uh, being justice against you all the time แต่ว่าเราจะต้องยืนหยัดในความเชื่อของเรานะครับคนเหล่านี้ไม่สามารถทำลายเราได้ but you have to stand firm you know uh, or because of these people we not really um, win or, uh, against you พระเยซูเคยเตือนสิทนะครับในเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่ต้องวิตกกองบลแล้วก็ไม่ต้องเตรียมตัวจะไปต่อสู้เพราะถึงเวลาพระเจ้าจะช่วยเราเอาชนะคู่เก่าหาเหล่านี้ได้ทุกครั้ง so because you know God is with you so the Bible said it because you know God will help you so you don't have to try to fight yourself ในด้านต่อไปในข้อที่สามะเจระบไม่มีใครลงโทษเราได้นะครับไม่มีใครปรับโทษเราได้ so is you know uh, what ในข้อต่อไปในข้อที่สามสิบสามโอเค so the the next one is uh, the thirty h it says nobody can condemn you ในข้อที่สามสิบสี่นะครับในความหมายที่นี่ว่าคนซึ่งจะลงโทษเราลงโทษเราไม่ได้ so the the word thirty four it means that you know nobody who is to condemn us Nobody can condemn ในความเป็นจริงนะครับเราพบว่าในอเมริกา President หรือ Governor สามารถยกโทษให้คนที่ทำผิดได้ you know in U.S. the the real right is that the president can forgive someone แล้วในกฎหมายของประเทศเรานะครับ เราเอาความคิดนี้มาจากพระคัมภีร์นะครับคือเราเปลี่ยนประวัติคนคนนี้เลยคนคนนี้ไม่มีความผิดเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนใหม่ So it's like in the in the, in the Bible the president can give you um, forgiveness that you will not have any record of wrong doing in the past so you will be like a new person อนนั้นเป็นความคิดที่เขาเอามาจากพระคัมภีร์ So that's the idea that's come from the Bible แลาในพระคัมภี์ในความหมายที่นี่นะครับเมื่อพระเจ้ายกโทษให้กับเรา ประวัติเราสะอาดซาตานหรือว่าพยามารไม่สามารถฟ้องร้องเราได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานอีกแล้วนะครับพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเรา so in in the bible when God forgive you it mean you have a new you become a new person you don't have any record of wrongdoing so give you a new life so you become like a new person แต่ผมอยากให้เราเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างวิธีซึ่ง a g o v หรือ president เรายกโทษให้เรากับที่พระเจ้ายกโทษให้เราต่างกัน so i want you to see the difference between the president give you the forgiveness and god give you the forgiveness president ของเรานะครับแค่ยกโทษแล้วก็ให้เราเริ่มชีวิตใหม่แต่ว่าคนที่ถูกเราทําลายเนี่ยไม่ได้รับอะไรชดใช้ทางสิน so the president only give you the forgiveness but the person who h a v e been Abuse, you know, by you, um, would not get anything out of it. It sound like it's not really fair, right? But with God way different. But God when the Bible said when God forgives us, it is not You know, what is the พระเจ้าจ่ายราคาความผิดแทนเรา so God pay all the penalties for you ไม่ใช่ฟรีนะครับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไปชดใช้หนี้ความผิดแทนเรานะครับไม่ใช่อะไรฟรีนะครับไม่มีอะไรที่ยกโทษฟรีพระเจ้าชดใช้รับโทษแทนเรา so He paid the debt on your behalf you know and take the The pays for you um, as a sacrifice. So when the when there's, you know uh, sudden you know uh, have you pay, God said that I will pay for you. So He paying for everything uh, for, on your behalf. ฉะนั้นนี่ไม่ใช่ไฟแบงค์กับซี่นะครับเหมือนกับในกฎหมายเราใช่ั้มครับถ้าเรามีนี่เยอะๆเราจ่ายไม่ไหวเราไฟแบงค์กับซี่หมดนี่นี่ไม่ใช่นะครับ so it's not the same as you uh, you f i n d a bankruptcy right because you know when you file a bankruptcy only all the debt that you have is gone แต่นี่พระเจ้าไปจ่ายนี่ทุกนี่ที่เรามีทั้งหมดแทนเราแล้วไม่มีใครกล่าวหาเราได้พระเจ้ายุติธรรมนะครับ but the, the, bankruptcy is, o u know nobody can really Come after you, but the death is still there, but in this case, God paid for your death. He paid for every death. <laughs> so God is fair. God is justice. We go through this experience because God loves you.. การเปือยกายคมดาบความอดอยางนะครับที่อาจารย์เปโโลเผชิญนะครับแล้วก็เราจะเผชิญในอนาคตความยากลำบากอีกหลายสิ่งนะครับซึ่งเราเกิดหลังอาจารย์เปโโลนับพันปีจะผระ่านประสบการณ์เหล่านี้ในการเป็นคริสเตียนนะ So God um, mentioned mm. that we will have the hardship, the distress, you know, p u l s i t u t i o n Uh, families, you know, through your lifetime. but all these things cannot really separate us from his love. because of his love, will help us to go through all these you know, hardships and all the difficulties that we have been through every time. ผมอยากใหเพิจารณาที่นี่นะครับพระพีไม่ได้บอกว่าพระเจ้าให้ความกล้ากับเราพระเจ้าไม่ได้ให้ความอดทนกับเรา so I want you to look at this um, God not really give you the bonus or you know give you ความ um, อดทน and uh, t o l e r a n t แต่พระเจ้าใช้ความรักของพองค์ช่วยเราที่จะชนะความลำบากอุปสรรคทุกอย่างได้ But he used his love to help you to go through all situations. ลองนึกไปถึงนะครับนี่คือชัยชนะซึ่งผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้รับผ่านความรักของพระเจ้าและความรักที่พระเจ้าให้กับเรา So you never thought about this right You know God will help you to go through all the situations, you know, uh, with, because of his love. So, so I, want, I want you to look on a different pile of view. You know, uh, you go to this not because of you uh, can tolerant with that problem, เมื่อเรามีทุกข์เรามีปัญหาเมื่อเราติษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับไม่ใช่ขอความอดทน So when you have the problem or you are facing the difficult time you not really try to um, ask for the t o l e r a n t แต่ขอความรัก But you ask for His love ขอความรักของพระเจ้าที่จะช่วยเราผ่านความลำบากเหล่านี้ You ask for His love to go through all this. และขอให้พระเจ้าช่วยเรามีความรักมากพอเพียงนะครับที่จะผ่านความลำบากเหล่านี้ได้นี่คือเคลดลับที่แท้จริงควา So you are asking His love enough to help you to go through all the difficult times ลองเปลี่ยนคำปฏิฐานของเรานะครับ Try to change your prayer แล้วนี่คือเคลดลับที่อาจารย์ระบบว่าช่วยท่านเอาชนะความลำบากปัญหาทุกอย่างในชีวิตของท่าน So this is the secret that Pastor Paul uh, Pastor Paul told us to do

And we'll help you to have a, you know, a happy life and, you know, and go through all the difficult times, every situation. Long Try that. This is the secret that Pastor Paul wants us to know. Let us pray. Father, we praise you. Help us to know the truth. That God you know, give us you know, love. And the true love, your true love will help us to go through all the difficult times. Not only we win the difficult time. แต่เราจะนําคนอื่นให้รู้จักกับพระองค์ด้วย but we will help other people to know you as well ด้วยความรักของพระองค์ because of your love ที่เราจะเป็นสาวกของพระองค์ that we are, can be your you know, children อธิษฐานในนาพระเยซูเจ้า we pray in Jesus name amen amen ขอพระเจ้าไว้พรทุกท่านนะครับ let um, God bless you all thank you